สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกันแม่คนมือบอลอยู่แล้วจ้ะวันนี้ต้องใส่หมวกกันเลยเนาะโอ้โหแดดร้อนมากเลยจ้ะถ่ายกันกำลังแดดเลยเนาะนี่ขนาดมีแสลน80ขึงอยู่ข้างบนนะจ๊ะยังร้อนขนาดนี้เลยจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลมีกล้วยไม้มาจัดจำหน่ายนะจ๊ะเยอะมากเลยจ้ะแล้วก็ต้นสวยๆมีเข้ามาใหม่หลายตัวเลยเนาะเมื่อวานนี้บ้านคนมือบอลเขาเข้าสวนจ้ะไปจัดออกมาใหม่เลยจ้ะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์ที่ติดอยู่ใต้ QR code นะจ๊ะโทรมาเลยจ้ะเมียคนมือบอลรอรับจ่ายอยู่นะจ๊ะถ้าใครสะดวกกับบ้านคนมือบอลก็ส่งไลน์ไปได้นะจ๊ะแต่ขอความกรุณาอย่าโทรกันเนาะจ้ะค่าจัดส่งของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะเก็บเงินไปทางก็80บาทนะจ๊ะถ้าโอนก็60บาทเท่านั้นเนาะแบบเหมาไม่มีบวกเพิ่มเลยนะจ๊ะใส่เท่าไรก็ไม่มีบวกเพิ่มเลยจ้ะมาเรามาเจอกับกล้วยไม้ต้นที่1กันเลยจ้ะมา มาเปิดต้นที่1กันเลยจ้ะเห็นไหมน่ารักจ้ะเลือดต้นเดียวเขาแกะเผือกนะจ๊ะใครสั่งได้เลยเนาะเป็นไม้ที่หายากแล้วทำยากนะจ๊ะเขาแกะเผือกจ้ะไม่ทันโตหมดก่อนจ้ะคนเข้ามาซื้อหน้าสวนกันรับเอาไปกันมากเลยนะจ๊ะใครสนใจชอบตระกูลเขาแกะก็สั่งได้เลยจ้ะแค่ร้อยเดียวนะจ๊ะเขาแกะเผือกจ้ะอันนี้จะเป็นมัทฉาชมพูใหม่นะจ๊ะมัทฉาชมพูใหม่จ้ะนี่กอสวยๆจ้ะเห็นไหมนี่กอสวยๆอย่างเงี้ยเลยเห็นไหมก็สวยจริงๆเขียวชะอุ่มอย่างเงี้ยเลยจ้ะมัทฉาชมพูใหม่นะจ๊ะ150บาทจ้ะแล้วก็ตามกันมาด้วยมัทฉานุนะจ๊ะมัทฉานุจ้ะนี่มัทฉานุเนาะอย่าแปลกใจนะจ๊ะว่าทำไมมีเชือกเขียวผูกจ้ะบางทีต้นไม้ที่เราส่งให้ลูกค้าไปจะมีเชือกผูกไปเนาะบางทีบ้านคนมือบอลก็จะทําตําหนิไว้ให้เนาะบางทีกลัวแม่คนมือบอลจําไม่ได้จ้ะก็ทําตําหนิไว้ตระกูลมัทฉามันมี 2-3 ตัวเนาะอันนี้คือมัทฉานุนะจ๊ะ150บาทจ้ะแล้วก็มาต่อกันด้วยมัทฉาเหลืองจ้ะมัทฉาเหลืองเห็นมั้ยจ๊ะนี่มัทฉาเหลืองใหม่เนี่ยต่อใหม่ให้อีกหน่อยนึงเนาะมัทฉาเหลืองนะจ๊ะ150บาทจ้ะโอ้โหสวยๆจ้ะอันนี้จะเป็นซันเซ็ตอินทจักรนะจ๊ะซันเซ็ตบวกเข้ากับอินทจักรจ้ะออกมาเป็นแบบนี้เนาะนี่เห็นดอกไหมจ๊ะนี่อันนี้จะมีอันนี้มี3ต้นกระซิบเนาะอย่าบอกใครจ้ะมันมี3ต้นอีกต้นเนี้ยนี่อันนี้เห็นไหมจ๊ะทุกต้นแม่คนมือบอลจะคัดออกมาเป็นพิเศษเลยเนาะคัดออกมาจะมีดอกอยู่ทุกต้นเลยนะจ๊ะตุ่มดอกหมดแล้วแม่คนมือบอลถึงเอาออกมานะจ๊ะเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งนะจ๊ะซันเซ็ตอินทจักรจ้ะ150บาทเท่านั้นนะจ๊ะมาอันนี้จะเป็นตะขาบโหสมชื่อจริงๆจ้ะนี่พุ่มใหญ่พุ่มโตเดี๋ยวแม่คนมือบอลขออนุญาตก่อนเนาะอยากจะออกโอ้นี่เห็นพุ่มไหมจ๊ะนี่พุ่มใหญ่บึบบับบึบบับอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ตะขาบนะจ๊ะเป็นไม้ตวงหนึ่งที่หายากนะจ๊ะไม่ค่อยมีนะจ๊ะบ้านคนมือบอลสรรหาจ๊ะสรรหาเอามาให้กับลูกค้ามาให้กับเอฟซีเนาะ150บาทนะจ๊ะตะขาบจ๊ะไม่ใช่ทายาทอสูรนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้จ๊ะชื่อตะขาบอันนี้จะเป็นข่าวแพะน่ามีข่าวแกะก็ต้องมีข่าวแพะสิจ้าเห็นไหมจ๊ะนี่ข่าวแพะจ้ะสวยมากเลยเนาะสวยจริงๆจ้ะเป็นไม้ที่สวยมีเอกลักษณ์แปลกแล้วก็น่ารักนะจ๊ะข่าวแพะจ้ะ150บาทนะจ๊ะกอใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆนี่เห็นไหมจ๊ะนี่แตกกออย่างเงี้ยเลยจ้ะรากเดินดีจ้ะข่าวแพะนะจ๊ะ150บาทจ้ะอันนี้จะเปิดตัวใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาต้นที่หยิบง่ายๆเนาะนี่ต้นที่หยิบง่ายๆจ้ะทุกต้นจะต้นใหญ่แล้วบางต้นจะมีฟอร์มกอนะจ๊ะจะมีแตกหน่อออกมา1หน่อ2หน่อแล้วแต่เนาะอันนี้คืออินทจักรกุหลาบอินทจักรแท้นะจ๊ะตัวนี้อินทจักรแท้นะจ๊ะ
ไม่ได้ผสมกับอะไรเลยจ้ะแท้ๆเราบางต้นจะมีดอกอยู่เนาะจะมีดอกจะเอาโชว์แล้วนะโอ้ยเนาะแม่คนมือบอนนี่ไม่ยอมเปลี่ยนเนาะชอบโชว์ตลอดชอบขี้อวดจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะนี่ดูเห็นลิ้นของเขาไหมจ้ะเห็นปากไหมจะเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยเลยจ้ะอันนี้คืออินทจักรสายเลือดแท้ๆเลยนะจ๊ะนี่กุหลาบอินทจักรนะจ๊ะดอกหอมหอมจ้ะ150 บาทเนาะ150 บาทจ้ะแม่คนบอลจะให้ดูจ้ะนี่ตากล้องเข้ามาถ่ายใกล้ๆนะนี่ถ่ายใกล้ๆเลยจ้ะนี่มีช่อดอกนะจ๊ะมีช่อดอกและทุกต้นจะใหญ่มากจ้ะจะใหญ่ทุกต้นเลยนะใหญ่ทุกต้นเลยจ้ะเห็นไหมจ๊ะนี่ข้างบนนี่นี่แตกกอมาอย่างนี้เลยจ้ะนี่ไอเป็นขอนก็มีจ้ะเป็นกระเช้าก็มีเห็นไหมจ้ะนี่อินทจักรนะจ๊ะกุหลาบอินทจักรแท้นะจ๊ะ150 บาทเท่านั้นเนาะอันนี้จะเป็นช้างช้างดำจ้ะสรรหามาเนาะบาสคนมือบอลนะจ๊ะช้างดำนะจ๊ะนี่ฟอร์มกอนะจ๊ะเป็นฟอร์มกอเลยนะจ๊ะนี่มี2 ต้น 3 ต้นอย่างเงี้ยเลยเห็นไหมจ๊ะช้างดำนะจ๊ะ150 บาทจ๊ะเดี๋ยวไอเมียคนมือบอลเขาจะขึ้นรูปดอกให้ดูนะจ๊ะว่าดอกเขาจะเป็นแบบไหนช้างดำนะจ๊ะแล้วก็มาอันนี้ไม้อมตะของสวนจ๊ะเหลืองจันทบูรณ์นะจ๊ะ120 บาทเท่านั้นเนาะ120 บาทเท่านั้นจ๊ะเหลืองจันทบูรณ์จ้ะไม้อมตะตลอดกาลเนาะออกมาขายทีไรก็ไม่เคยพอขายสักทีเนาะอันนี้จะเป็นรัตดาโกจ้ะรัตดาโกเนาะเอ๊ะบาทขายอยู่เท่าไหร่ลูก130 บาทนะจ๊ะรัตดาโกเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ออกดอกเก่งนะจ๊ะออกดอกปีหนึ่งประมาณ3 ครั้งจ้ะพอออกไปปุ๊บเหมือนเขาจะพักตัวพักหนึ่งแล้วเขาก็จะออกนะจ๊ะไม่ใช่ว่าออกมีซ้อนกันอย่างงี้ไม่ใช่นะจ๊ะเขาจะมีพักตัวพักหนึ่งแล้วก็จะมีดอกให้เราได้เห็นดอกอยู่บ่อยๆนะจ๊ะรัตดาโกนะจ๊ะ130 บาทจ้ะเอื้องมะเขือเผือกโอ้พุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะเอื้องมะเขือเผือกเป็นไม้อีกตัวนึงที่หายากนะจ๊ะไม่ค่อยมีนะจ๊ะแม่คนบอลบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีจ้ะบางสวนบอกก่อนนะจ๊ะเพราะเป็นบางสวนเขาขายกันราคาที่สูงมากเลยจ้ะบาสคนมือบอลขายแค่150 บาทจะรีบซื้อรีบเก็บนะจ๊ะ150 บาทจ้ะอันนี้จะเป็นกุหลาบกระเป๋าเปิดจ้ากุหลาบกระเป๋าเปิดเผือกกุหลาบกระเป๋าเปิดเผือกนะจ๊ะนี่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะความใหญ่ของเขาใหญ่อย่างนี้เนาะแล้วห้อยลงมาจ้ะแล้วก็จะแทงหน่อนี่แล้วมันจ้ะนี่แทงหน่ออย่างนี้เลยจ้ะแทงหน่อมาแล้วเนาะกระเป๋าเปิดเผือกจะอยู่ที่ราคา180 บาทนะจ๊ะเดี๋ยวเอาต้นนี้หนีแดดนิดนึงเนาะริมนี้บ่ายแดดเขาจะส่องเยอะจ้ะสงสารกล้วยไม้เนาะเอาหลบแดดนิดนึงจ้ะเอาหลบแดดมาอยู่ฝั่งนี้นิดนึงช่วงนี้ถ้าบ่ายแล้วแดดมันจะเข้าตรงนี้เยอะเนาะสงสารเขาจ้ะอันนี้จะเป็นกุหลาบน่านนะจ๊ะกุหลาบน่านจ้ะฟอร์มกออย่างนี้เลยเนาะนี่ฟอร์มกอจ้ะเห็นไหมจ๊ะขี้อวดอีกแล้วจ้ะนี่ฟอร์มกออย่างนี้เลยเนาะนี่180 บาทเนาะลูกเนาะใช่ไหมจ๊ะแม่ก็จําไม่ค่อยได้เนาะมันหลายตัวหลายอีหลายอันเยอะจริงจริงแล้วก็อันนี้เอาออกมาใหม่อีกแล้วจ้ะบาสคนมือบอลนำเสนออีกแล้วจ้ะตีนจิ้งจกจ้ะอย่าว่าแม่คนมือบอลพูดจาไม่สุภาพนะจ้ะเขามีชื่อว่าตีนจิ้งจกนะจ้ะนี่เดี๋ยวบาสเขาจะขึ้นรูปดอกให้ดูนะจ้ะ180 บาทนะจ้ะฟอร์มกออย่างนี้เลยจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะนี่เป็นกอกอทุกกระถางนะจ๊ะแม่คนบอลบอกก่อนจะทุกกระถางนะจ๊ะเป็นฟอร์มกอทั้งหมดจ้ะไม่มีที่ว่าจะต้นเดียวๆโดดๆไม่มีเลยนะจ๊ะฟอร์มกอจ้ะตีนจิ้งจกนะจ๊ะ180 บาทนะจ๊ะ
โอ้โหบาทเอ้ยตอนแพ็คยังไงขอให้แพ็คเสาร์อาทิตย์ที่เธอนี่เห็นไหมจ๊ะโอ้โหทางสารพีดอกใหญ่นะจ๊ะทางสารพีดอกใหญ่นี่สองต้นคู่นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่แล้วช่อดอกนี่ช่อดอกต้นนี้หนึ่งช่อนะจ๊ะแล้วก็ต้นข้างในนี่อีกสองช่อนั่นอวดจะอีกหน่อยหนึ่งจ๊ะเห็นไหมจ๊ะทางสารพีจ๊ะใหญ่จริงๆนะจ๊ะนี่นี่สองต้นคู่นะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่โอ้โหแล้วอันนี้เดี๋ยวแม่คนบอลจะให้ดูมีการแถมบ้านคนบอลเขาแถมฝักให้ไปนะจ๊ะเดี๋ยวให้ลูกค้าเอาไปเพาะเนี่ยเห็นไหมจ๊ะผสมให้เสร็จมีฝักให้พร้อมจ๊ะสารทางสารพีดอกใหญ่นะจ๊ะ180 บาทเท่านั้นเนาะโอ้โหหาที่ไหนได้เนาะราคานี้ผาเวียงจะผาเวียงไม้ตัวหนึ่งจ๊ะที่เป็นไม้อมตะของสวนนะจ๊ะออกมาเท่าไรเคยไม่เคยพอขายจ๊ะเพราะสวยมากแล้วของเรานี่เห็นไหมจ๊ะเป็นพุ่มเป็นกออย่างเงี้ยเลยจ๊ะนี่เป็นพุ่มเป็นกอสวยๆกันอย่างเงี้ยเลยจ๊ะคุณย่านพพรจะชอบมากเลยจ๊ะจะสั่งจองครั้งละหลายๆต้นจ๊ะแล้วเขาสวยจริงๆนะจ๊ะนี่ผาเวียงจ๊ะ130 บาทเท่านั้นเนาะอันนี้จะมีชื่อว่าแคทมาไกจ้ะแคทมาไกนี่เห็นไหมจ๊ะนี่เป็นพุ่มอย่างงี้เลยจ๊ะอันนี้จะมีดอกนะจ๊ะนี่ชัวดอกจะเป็นแบบนี้จ้ะแล้วทุกต้นนี่ขอให้ลูกค้าเอาไปรุ้นกันเนาะแม่คนบอกก็ไม่รู้จ้ะว่าต้นไหนสีอะไรมั่งเนาะจะมีอยู่2 สีนะจ๊ะนี่อีกสีหนึ่งนี่อีกสีหนึ่งนี่ตากล้องเขามาโพสต์นะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่มินิอีกสีหนึ่งจ้ะนี่แคสมาไกลนะจ๊ะ150 บาทนะจ๊ะมีอีกตัวหนึ่งที่บาสจัดนำเสนออีกนะจ๊ะเอาออกมาใหม่เมื่อคืนนี้นะจ๊ะสวยมากเลยจ๊ะจะเป็นกุหลาบเหลืองโคราชผสมซันเซ็ตนะจ๊ะกุหลาบเหลืองโคราชผสมซันเซ็ตจ้ะนี่คอทีทีใบหนาๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะนี่จะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ออกดอกเก่งนะจ๊ะแม่คนบอลบอกก่อนนะจ๊ะกุหลาบเหลืองโคราชธรรมดาปีหนึ่งเขาจะออกแค่ครั้งเดียวเอามาผสมกับซันเซ็ตจะออกดอกเก่งนะจ๊ะถ้าออกดอกแล้วจะมาบ่อยจ้ะ150 บาทเนาะ150 บาทจ้ะอันนี้จะเป็นโอ้เหลืองมาคืนออกมา2 กอจ้ะนี่พอคัดเอาออกมาได้ไม่เยอะแล้วเนาะเพราะว่าดอกเขาเริ่มหมดแล้วนะจ๊ะเริ่มบานหมดแล้วจ้ะมาแล้วนะครับสำหรับปุ๋ยคุณภาพดีๆที่ลูกค้ารอคอยนะครับ1แพ็คในราคา100 บาทครับผมวิธีการใช้อัตราการใช้ทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับเนาะอยู่หน้าซองอย่างนี้เลยนะครับนำไปใช้ได้เลยเนาะใช้ได้ทั้งกล้วยไม้ที่กำลังออกดอกและยังไม่ออกดอกนะครับเนาะใช้ได้ทุก7 วันถึง14 วันใครมีเวลามากก็7 วันก็ฉีดพ่นเขา1 ครั้งนะครับเนาะใครไม่มีเวลาก็สัก15 วันฉีดพ่นเขาสัก1 ครั้งก็ยังดีครับกล้วยไม้ของท่านจะได้สวยสมบูรณ์นะครับ100 บาทเท่านั้นครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยครับนี่คือไอยาเรศชมพูนะจ๊ะไอยาเรศชมพูเห็นไหมจ๊ะนี่เหลือไม่เยอะแล้วเนาะไอยาเรศชมพูต้นมันน่ะเหลือเยอะจ้ะแต่ดอกมันเหลือไม่เยอะเลยจ้ะเพราะเราคัดออกมาได้แบบนี้เหลืออยู่ไม่กี่ไม้แล้วนะจ๊ะในราคาแค่200 บาทจ้ะจาก250เนาะบาทขายแค่200 บาทจ้ะไอยาเรศชมพูไอยาเรศชมพูแล้วก็ต้องมีไอยาเรศแดงสิจ้ะไอยาเรศแดงจ้ะนี่ปลายลากแดงแดงอย่างเงี้ยเลยจ้ะไอยาเรศแดงนะจ๊ะ150 บาทจ้ะแล้วก็ต่อกันด้วยเป็นพุ่มเป็นพวงอย่างเงี้ยเลยจ้ะแม่พุ่มพวงนี่เห็นไหมจ๊ะเข็มแดงป่านะจ๊ะเป็นพุ่มเป็นกอกันอย่างเงี้ยเลยเนาะเข็มแดงป่าจ้ะป่าแท้ๆเลยนะจ๊ะไม่มีลูกผสมจ้ะ150 บาทจ้ะโอ้โห
เกิดมาเตี้ยนี่ไม่ดีเลยเนาะทำอะไรก็ยากไปหมดเนาะอันนี้จะเป็นหมดแล้วไม่ใช่เหรอหนาวเผือกจะเถียงกันอยู่เรื่องหนาวเผือกจะหนาวเผือกลูกค้าเข้ามาสั่งหมดแล้วนะจ๊ะอันนี้จะเป็นหนาวชมพูจ้ะนี่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะก็ใหญ่ๆเลยจ้ะคุณยานนพรชอบมากหนาวชมพูจ้ะอีพีที่แล้วสั่งไป5ต้นจ้ะนี่หนาวชมพูนะจ๊ะ180บาทนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเอื้องคำตาดำนะจ๊ะเอื้องคำตาดำจ๊ะเอาไว้คู่กับอะไรไม่คู่มาคู่กับมนไข่งงตึบเลยจ๊ะนี่คำตาดำนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะ150บาทเท่านั้นจ๊ะคำตาดำแท้ๆจ๊ะไม่มีตาเหลืองไม่มีตาแดงนะจ๊ะตาดำอย่างเดียวเลยจ๊ะอันนี้จะเป็นม่อนไข่นะจ๊ะม่อนไข่จ้ะเป็นไม้ที่สวยมากราคาออกดอกแล้วโหราคาจะพุ่งพรวดเลยจ้ะ150บาทนะจ๊ะม่อนไข่จ้ะอ่ะมาทางนี้จ้ะทางนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเรืออยู่ไม้เดียวจ้ะเรือไม้เดียวเขาแกะบรูต้นคู่อย่างนี้เลยจ้ะเป็นพุ่มเป็นกอนะจ๊ะเป็นกอธรรมชาตินะจ๊ะไม่ได้ปลูกต้นคู่นะจ๊ะเป็นกอธรรมชาติจ้ะแตกออกมาอย่างเงี้ยเลยจ้ะ150บาทจ้ะเหลืออยู่แค่ต้นเดียวเนาะอันนี้จะเป็นเข็มแดงสาคิดจ้ะอันนี้จะเป็นลูกผสมเนาะเข็มแดงสาคิดจ้ะเป็นกออย่างเงี้ยเลยจ้ะเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งนะจ้ะถ้าถึงหน้าฤดูออกดอกเลยจะโหจะแข่งกันออกเลยจ้ะมึงเธอออกฉันออกเธอออกฉันออกแดงพึบพับเลยจ้ะ130บาทจ้ะเข็มแดงสาคิดนะจ้ะอันนี้จะเป็นเอื้องเงินหลวงนะจ๊ะเอื้องเงินหลวงจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะเอื้องเงินหลวงดอกเขาสวยมากขาวสวยดอกใหญ่จ๊ะเอื้องเงินหลวงเนาะเข้าใจคําว่าหลวงไหมจ๊ะถ้าคําว่าหลวงนี่คือต้องใหญ่จ๊ะดอกเขาใหญ่จ๊ะ150บาทอ่ะ ลืมบอกราคาจ๊ะ150บาทนะจ๊ะอันนี้จะเป็นผานั่นผาไปแล้วจ๊ะเขาคือวายฟิลิปปินส์แม่นึกไม่ออกจ้ะเห็นไหมจ๊ะนี่แม่ที่แม่คนมือบอลบอกชอดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่ชอดอกเขาจะแทงซ้ายแทงขวาแทงอย่างนี้เลยจ้ะสวยมากแล้วแดงสวยจริงๆจ้ะเดี๋ยวต้นเขาจะสูงดอกเขาจะสวยจ้ะ150บาทนะจ๊ะวายฟิลิปปินส์จ้ะอันนี้จะเป็นซัมโบเกียซัมโบเกียจ้ะนี่เห็นกอไหมกอใหญ่อย่างนี้เลยจ้ะซัมโบเกียนะจ๊ะ150บาทจ้ะซัมโบเกียนะจ๊ะโอ้โหพี่บิ๊กบึ้มมัทฉาเรืองเข้ากับม่อนไข่นะจ๊ะตัวนี้บิ๊กบึ้มจริงเข้ากับมัทม่อนไข่จ้ะมัทฉานุเข้ากับม่อนไข่จ้ะใหญ่อย่างนี้เลยจ้ะกระถางกี่นิ้วนี่8นิ้วหรือ10นิ้วไม่รู้จ้ะใหญ่บึ้มบึ้มอย่างเงี้ยเลยจ้ะ550บาทเท่านั้นจ้ะ550บาทจ้ะโอ้โหขนาดนี้ราคาแค่นี้หาที่ไหนได้จ้ะกระถางใหญ่มากเลยจ้ะถ้าใครขี้เกียจเอาไปเลี้ยงต่อแตะก็เอาไปเลยจ้ะจัดหนักจัดเต็มเนื้อ550บาทนะจ้ะอันนี้จะเป็นโอ้อันนี้ก็หมดไปแล้วนะจ๊ะหายากเลยจ้ะหนวดพรามเผือกนะจ๊ะหนวดพรามเผือกจ้ะ550บาทนะจ๊ะ150 เห็นไหมนี่แหละแม่คนมือบอลจ้ะ150บาทจ้ะหนวดหอมมากดอกหอมมากเลยนะจ๊ะจะขายซะ550แล้วไหมล่ะนี่แหละแม่คนมือบอลจ้ะอันนี้จะเป็นลูกช้างนะจ๊ะอันนี้ช้างทุกต้นแม่คนบอลบอกเลยจ้ะคัดมากับมือเลยเนาะมีดอกทุกต้นนะจ๊ะมีทอดอกทุกต้นจ้ะ130บาทหรือ50บาทลูก30บาทนะจ๊ะ130บาทจ้ะลูกช้างนะจ๊ะบ้านเขาบอกชื่ออยู่จ้ะแต่แม่คนมือบอลจําไม่ได้ทั้งทีงเรียกกันแต่ลูกช้างลูกช้างเนาะช้างวุฒิพันธ์น่ะช้างวุฒิพันธ์จ้ะนี่เห็นทอดอกมาจ้ะนี่แทงออกมาอย่างเงี้ยเลยจ้ะเป็นไม้ที่ออกมีเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งนะจ๊ะช้างวุฒิพันธ์นะจ๊ะอันนี้จะเป็นลูกเทสนะจ๊ะลูกเทสจ้ะ
พ่อกระเทศแม่กระเทศก็เลยเป็นลูกเทศจ้ะนี่เป็นไม้มะเร็ดนะจ๊ะดอกต้องเอาไปเอาไปเขาเรียกอะไรล่ะเอาไปลุ้นเนอะดอกต้องเอาไปลุ้นกันจ้ะว่าจะออกมาเป็นสีอะไรจ้ะเพราะเป็นไม้เพาะมะเร็ดนะจ๊ะพ่อเทศแม่เทศจ้ะลูกก็เลยออกมาเป็นลูกเทศจ้ะ150 บาทเท่านั้นจ้ะ50 หรือ 30ลูกเหมือนจะ30เนาะ30 บาทจ้ะจะขายเกินราคาอยู่เรื่อยแล้วแม่คนมือบอลน่ะอันนี้คือพาราคือสั้นๆเลยว่าพาราใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะไปต่อให้เขาอีกจ้ะพารานะจ๊ะดอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเมียคนมือบอลจะขึ้นรูปดอกให้ดูนะจ๊ะ150 บาทจ้ะเอาออกมาใหม่ตัวใหญ่ๆใบสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นอะไรวะพญาช้างทันพญาช้างทันช้างแดงพญาช้างทันก็ว่าใหญ่แล้วนะจ๊ะช้างใหญ่นะจ๊ะเข้ากับช้างแดงจ้ะให้ดูดอกออกมาเหอะสวยงามจริงๆจ้ะ150 บาทจ้ะ150 บาทจ้ะมาทางนี้จ้ะทางนี้จะเป็นกะเรกะร่อนแดงนะจ๊ะกะเรกะร่อนแดงเขาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเรียกกะเรกะร่อนกันเนาะเขาจะเรียกกะเรแดงจ้ะดอกเขาสวยมากเลยนะจ๊ะกะเรแดงจ้ะ180 บาทเป็นไม้ตวงที่หายากนะจ๊ะ180 บาทเท่านั้นเนาะอันนี้จะเป็นงานใหญ่งานยักษ์จ้ะนี่อันนี้จะเป็นกะเลเผือกนะจ๊ะกะเลเผือกไต้หวันนะจ๊ะนี่180 บาทจ้ะ180 บาทจ้ะลดแล้วลดเลยเนาะจาก200 บาทลดเหลือ80 บาทก็ลดอยู่เลยจ้ะ180 บาทเท่านั้นเนาะกะเรเผือกนะจ๊ะต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะพามาไว้ฟังนี้เนาะมาทางนี้จ้ะใหญ่ทุกต้นเนาะใหญ่มากมายอันนี้จะเป็นโมกนะจ๊ะโมกชมพูไม้อึดถึกทนนะจ๊ะชอบแดดยิงแดดยิงออกดอกจ้ะเป็นไม้อย่างหนึ่งที่แปลกจ้ะเป็นไม้ที่แปลกถ้าไม่มีแดดไม่โดนแดด 100% ไม่ออกดอกนะจ๊ะต้องเลี้ยงแดดร้อยนะจ๊ะ150 บาทนะจ๊ะ150 บาทจ้ะอันนี้คือกัมมะโตโอ้ชื่อน่ารักจ้ะกัมมะโตเห็นไหมจ๊ะสมชื่อจ้ะสมชื่อของเขาจ้ะกัมมะโตจ้ะ150 บาทนะจ๊ะ150 บาทเท่านั้นเนาะต้นใหญ่ๆทุกต้นนะจ๊ะนี่ตากล้องโพสให้ดูเลยจ้ะขี้อวดเหมือนแม่คนมือบอลหน่อยต้องขี้อวดกันนิดนึงจ้ะอันนี้จะเป็นเอื้องคำรวงนะจ๊ะไม้อมตะของสวนเหมือนกันจ้ะใหญ่อย่างนี้ท่อผุพับผุพับผุพับอย่างนี้เลยจ้ะเห็นไหมจ๊ะถ้าออกดอกมานี่โอ้โหสวยงามพระรามเก้าจ้ะเอื้องคำรวงนะจ๊ะ120 บาทเท่านั้นจ้ะอันนี้จะเป็นดอกไม้ไฟจ้ะดอกไม้ไฟไข่ดิบไข่ดีจ้ะเหลือไม่กี่ไม้เลยเนาะนี่เหลือ2 ไม้นี่ละมั้งจ้ะดอกไม้ไฟนะจ๊ะ150ลูก130 บาทเอาไหมล่ะเกินราคาอีกแล้วจ้ะ130 บาทนะจ๊ะดอกไม้ไฟจ้ะอันนี้จะเป็นสิงโตผสมเหยี่ยวนะจ๊ะสิงโตผสมเหยี่ยวจ้ะนี่จะเป็นตะกร้าแบบนี้เลยจ้ะหอยแบบนี้เนาะสิงโตผสมเหยี่ยวจ้ะ120 บาทจ้ะ120 บาทนะจ๊ะอึ๊บอื้อหือแล้วก็อันนี้จะเป็นสิงโตลูกผสมนะจ๊ะสิงโตลูกผสมจ้ะนี่120 บาทนะจ๊ะกอใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยเห็นไหมจ๊ะกอใหญ่ๆเลยจ้ะ120 บาทจ้ะสิงโตลูกผสมเนาะอันนี้จะเป็นเอื้องพึ่งจิ๋วนะจ๊ะเอื้องพึ่งจิ๋วเห็นไหมจ๊ะกอผุพับผุพับอย่างเงี้ยเลยจ๊ะนี่ออกดอกมานี่ดอกเขาจะฟูเหลืองเต็มเลยนะจ๊ะเอื้องพึ่งจิ๋วจ๊ะเป็นไม้ตวงหนึ่งที่หายากแล้วก็ทำยากนะจ๊ะ150 บาทจ๊ะ
150 บาทจ้ะถ้าใครไม่ชอบจิ๋วๆก็ต้องมาเจอจัมโบ้จ้ะต้องมาเจอจัมโบ้ไม่ชอบจิ๋วต้องเจอจัมโบ้นี่เห็นไหมจ๊ะจัมโบ้จริงๆเห็นไหมนี่นี่อ้อมไม้เลยจ้ะแต่กออ้อมไม้เลยจ้ะเอื้องพึ่งนะจ๊ะ120 บาทเท่านั้นเนาะ50เหรอโอ้ขายก็ขาย50ก็ไปลดของเขาเขาขาย103ก็ไปเพิ่มของเขานี่เห็นไหมจ๊ะอันนี้คือลูกสายสุคนนะจ๊ะลูกสายสุคนจ๊ะใครมีต้นไม้อยู่หน้าบ้านข้างบ้านหรืออะไรก็ได้ไปแปะโอ้โหสวยจ๊ะออกดอกมาสวยไปแปะคู่ก็เอื้องมะรินะจ๊ะ120 บาทจ้ะลูกสายสุคนนะจ๊ะหางช้างเผือกจ้ะหางช้างเผือก100 200 บาทจ้ะนั่นจะลดของเขาอีกแล้วเห็นไหมล่ะเนี่ย200 บาทนะจ๊ะกอใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะกอใหญ่ๆเลยจ้ะหางช้างเผือกนะจ๊ะสวยๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะ200 บาทนะจ๊ะหมดหรือยังลูกหมดแล้วเนาะโอ้โหแดดแดดจริงๆจ้ะจ้ะใครสนใจก็สแกน QR code กันตรงมุมจอเลยเนาะแม่งก็โทรมาที่เบอร์ขึ้นอยู่ใต้ QR code นะจ๊ะถ้าใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มจาก QR code ได้นะจ๊ะเพิ่มไลน์มันจะสะดวกในการโทรหากันคุยกันมันจะสะดวกกับกันเนาะแล้วก็ถ้าใครสะดวกกับบาสก็ส่งไลน์ไปหาบาสได้เลยนะจ๊ะถ้าใครสนใจต้นไหนก็สั่งกันได้เลยจ้ะถ้าค่าจัดส่งของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินไปทางก็80 บาทจ้ะถ้าโอนก็60 บาทเนาะก่อนจะจากกันไปก็ฝากเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า